เป็นเหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดชลบุรีเนื่องจากว่าพ่อบุญธรรมเนี่ยเขาบอกว่าฟิลขาดเนื่องจากว่าไปทวงสมบัติจากลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมเนี่ยนะฮะมีอดีตดีกรีถึงขนาดว่าเป็นมือปืนนักแม่นปืนนะเป็นนักกีฬาแม่นปืนทีมชาติแต่ว่าพ่อนี่นะฮะพ่อบุญธรรมเนี่ยนะครับเนี่ยทวงสมบัติไม่สำเร็จไปคว้าปืนกระหน่ำในลูกเลี้ยงเลยเสียชีวิตเลยนะฮะมีภาพให้ดูครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับมีภาพนะฮะสองมุมที่เห็นมุมแรกเป็นเสียงเฉยๆเสียงปืนแล้วก็ร้องโอยโอยแล้วก็ภาพที่สองภาพนี้เป็นภาพที่นายมงคลเนี่ยเดินเข้าไปในห้องแล้วก็หยิบของอะไรบางอย่างและกำลังจะเดินออกมาจากบ้านก็ถูกนายทองย้อยเอี่ยมศรีเพ็งอายุ78ปีเป็นพ่อบุญธรรมเนี่ยกระหน่ำยิงนะครับจนอาการตอนแรกก็บาดเจ็บสาหัสแต่ว่าเขาเนี่ยได้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพักพานทองนะฮะก่อนหน้านี้ก็ได้รับแจ้งบอกว่ามีเหตุยิงกันในบ้านพักอยู่ที่ตำบลหนองหงอำเภอพานทองเขาก็เลยเนี่ยเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุไปตรวจสอบนะครับที่บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยพบเพียงกองเลือดส่วนผู้บาดเจ็บทางญาติเนี่ยช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้ผู้บาดเจ็บชื่อว่านายมงคลอายุ46ปีดีกรีเนี่ยเป็นอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติถูกยิงเข้าที่บริเวณขาซ้ายและก็แขนซ้ายและก็หน้าท้องนี่5นัดได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียใจก็คือว่าเขาเนี่ยได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุชื่อว่านายทองย้อยอายุเนี่ย78ปีเป็นพ่อบุญธรรมครับได้นำปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเดินทางไปมอบตัวกับตำรวจโรงพักพานทองแล้วก็ตำรวจก็ควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในบ้านที่เกิดเหตุและก็ส่งฟ้องศาลซึ่งผู้ต้องหาก็ได้รับการประกันตัวออกมาเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับและก็เดินทางกลับที่พักทันทีหมายถึงเนี่ยเหตุเกิดเนี่ยวันก่อนโน้นนะครับนายไพโรธพี่ชายของภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุนายมงคลเนี่ยกำลังนั่งทำงานตรวจสอบเอกสารจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่ห้องตามปกตินั่นแหละจากนั้นนายทองย้อยผู้ก่อเหตุได้ถือปืนเข้ามาแล้วก็ยืนที่ประตูข้างห้องทำงานซึ่งประตูดังกล่าวเนี่ยสามารถเปิดหากันไปมาได้และก็ได้ยินเสียงผู้ก่อเหตุตะโกนด่านะครับว่าไอ้ใช้มึงตายเนี่ยประมาณแบบนี้นะครับก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะใช้ปืนขนาดจุด45เนี่ยยิงนายมงคลเนี่ย5นัดซ้อนหมายถึงเขาเรียกว่ารัวยิงเลยพอยิงเสร็จปั๊บเนี่ยเดินออกมานั่งหลบข้างรถกระบะของตัวเองขณะนั้นมีแม่บ้านเข้ามาเห็นนายมงคลล้มฟุบอยู่ที่ห้องอยู่ที่ใต้โต๊ะทำงานนี่นะครับแล้วก็มีเลือดไหลเนี่ยนองพื้นก็เลยเรียกตะโกนให้คนงานนี่มาช่วยแล้วก็รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลขณะที่นายทองย้อยผู้ก่อเหตุนะครับหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จได้เดินทางไปมอบตัวกับตำรวจและก็ได้รับการประกันตัวออกมาในเวลาต่อมาและก็ทำให้ภรรยาของผู้ตายเนี่ยรวมถึงครอบครัวเกิดความหวาดกลัวมากขึ้นเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมานายทองย้อยเคยพูดเชิงข่มขู่กับผู้เสียชีวิตและกับภรรยาของเขาเอาไว้บอกว่าถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยอย่าอยู่ร่วมโลกกันเลยเนี่ยขู่แบบนี้พูดแบบนี้ก็ทำให้ภรรยาของผู้เสียชีวิตนี่นะครับเนี่ยแล้วก็เกรงว่านายทองย้อยเนี่ยหลังจากที่ได้รับการประกันตัวออกมาจะมาก่อเหตุซ้ำอีกจากการตรวจสอบปมขัดแย้งทราบว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมานายทองย้อยเนี่ยนะได้มอบทรัพย์สินรวมทั้งกิจการต่างๆให้นายมงคลเป็นผู้ดูแลกิจการต่อจากนั้นนายทองย้อยก็ได้แยกตัวไปทำธุรกิจของตัวเองแต่ยังอยู่ในเขตรั้วบ้านเดียวกันว่าอย่างนั้นกระทั่งเจอวิกฤตโควิดจึงกลับมาทวงถามเรื่องทรัพย์สินทวงถามเรื่องของเงินทองที่เคยให้ไว้กับนายมงคลอยากจะได้กลับคืนมา นี่นะครับแต่ว่านายมงคลก็ได้กู้เงินจำนวนมากมาลงทุนจนเป็นหนี้จึงยังไม่ได้คืนทรัพย์สินให้กับพ่อเลี้ยงว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็ต้องเอาเงินไปทำธุรกิจและก็ใช้หนี้คืนทุนไปก่อนทำให้นายทองย้อยเกิดความไม่มั่นใจและก็หันไปดื่มเหล้าอย่างหนักพอเมาปั๊บก็อาละวาดผู้เสียชีวิตเป็นประจำและกระทั่งมาก่อเหตุเนี่ยยิงเขาเรียกว่ายิงลูกเลี้ยงซึ่งมีดีกรีเป็นนักแม่นปืนทีมชาติเสียชีวิตเลยครับเสียชีวิตจากการถูกยิงปืนด้วยนะคะนี่แหละค่ะเกิดเหตุสลดขึ้นค่ะ